เมื่อวานนี้ผมก็ไปบันทึกเทปรายการทรูปลูกปัญญาคือไปคุยกับบรรดาเนร12รูปด้วยกันครับฮะสามเณรปลูกปัญญาเนรนี่ก็12รูปก็น่ารักคนเราเดี๋ยวนี้คนไทยอะไรก็ใส่น้องหมดนะฮะก็เรียกน้องเนรน้องเนรพระอาจารย์คือพระสงฆ์ก็เรียกน้องเนรนะฮะแล้วก็มีปัญหาว่าก็ถามกันว่าแล้วเสร็จแล้วเนรเนี่ยจะเรียกคุณดำรงว่าอย่างไรผมก็บอกไปว่าเรียกพี่ดำรงก็แล้วกันนะฮะเนรก็อายุตั้งแต่8ขวบถึง12ขวบรายการเขาทำดีครับคือเราได้แต่เคยเห็นทางโทรทัศน์แต่เห็นการทำโปรดักชันเนี่ยเขาทำใช้กำลังคนเยอะใช้เครื่องไม้เครื่องมือมากมายก่ายกองใช้กล้องเยอะไปหมดเลยผมไม่เคยตั้งแต่ผมออกโทรทัศน์มาตลอดชีวิตเนี่ยฮะไม่เคยมีกล้องที่เยอะมากในการทำรายการนะฮะจะมีทั้งกล้องห้อยอยู่กล้องติดกับเครนกล้องดอลลี่ได้กล้องปกติเยอะไปหมดเลยครับก็ผมว่าก็เป็นรายการที่ดีนะฮะแต่นี้เนื้อหาสาระที่เขาทำก็คือเขาทำแผนผังทำแผนผังของเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เขาให้สัมมาเนเนี่ยทำเป็นคล้ายๆป้ายผมจะเรียกอะไรก็ไม่ถูกไม่รู้ฮะโมเดลเนี่ยนะฮะให้ติดว่าวัดกับมัสยิดเนี่ยหรือว่าโบสถ์คริสต์เนี่ยควรจะตั้งอยู่ตรงไหนและเพื่ออะไรผมก็บอกว่ามันไม่ใช่ควรจะตั้งอยู่ตรงไหนแต่มันตั้งอยู่แล้วมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเช่นสำนักเช่นวัดนักบุญยอเซฟกับมัสยิดกับวัดพุทธเนี่ยก็อยู่ใกล้กันมันก็แสดงถึงคือประเด็นที่พูดเมื่อวานเนี้ยพูดถึงบวรคือบ้านวัดและโรงเรียนบอใบไม้วอแหวนรอเรือผมก็เสริมว่าไอ้คำว่าบวรเนี่ยไอ้วอแหวนเนี่ยมันในอยุธยามันไม่ใช่แค่วัดอย่างเดียวแต่มันหมายถึงมัสยิดด้วยก็ดีครับเด็กๆเขาก็น้องเนนเขาก็มีครีเอทีฟไอเดียที่สำคัญที่สุดก็คือมีเนนรูปหนึ่งท่านบอกว่าชอบอยุธยามากแล้วสนใจเรียนประวัติศาสตร์อยุธยาจะถามนู่นถามนี่ผมนะฮะผมก็เลยมานึกถึงการที่ประเทศเราเนี่ยกระทรวงศึกษาหรือหน่วยงานทางด้านการศึกษาเลิกเรียนเลิกสอนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยดูนะครับเด็กๆนะฮะเนนทั้งหลายเนี่ยท่านกลับสนใจประวัติศาสตร์และท่านก็มาถามเช่นมันมีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแล้วก็คลองเมืองมันล้อมรอบไอ้เกาะเมืองเนี่ยท่านก็ถามว่าเอ๊ะแล้วสมัยกรุงศรีอยุธยามีสะพานไหมครับผมก็บอกว่าไม่มีครับสะพานเนี่ยมามีอะไรตอนหลังสะพานปรีดีธำรงหรือสะพานนเรศวรมหาราชหรือสะพานเอกาทศรสเนี่ยนะฮะก็คือสะพานเดียวกันเนี่ยแต่ชื่อเยอะเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วสมัยก่อนไม่มีสะพานแล้วคนที่อยู่นอกเกาะเมืองจะข้ามมาเกาะเมืองได้อย่างไรก็อธิบายว่าโดยทางเรืออย่างเดียวสมัยก่อนเรามีเรือเรามีคลองมากในเกาะเมืองเนี่ยดูเหมือนว่าความยาวของคลองหลายๆคลองรวมกันแล้วเนี่ยยาวประมาณ120กิโลครับแต่คลองก็ถูกถมหายไปหมดแล้วเป็นพื้นดินหมดแล้วคลองที่มีอยู่คลองหนึ่งก็คือคลองท่อหรือคลองวัดฉะไกนะฮะก็ไม่ได้รับการพัฒนาก็มีน้ำขังๆอยู่วันดีคืนดีก็แห้งวันดีคืนดีก็มีน้ำซึ่งสมัยที่ยูเนสโกให้ไทยให้อยุธยาได้เป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยตอนนั้นผมก็เข้ามาเป็นกรรมการอยู่ด้วยผมจำไม่ได้รัฐบาลใครเป็นนายกนะครับแต่ว่าก็มีแผนการว่าจะทำคลองเนี่ยให้มัน
สะอาดสะอ้านงดงามเพราะมันก็มีต้นไม้อยู่ทั้งริมคลองถ้าเราทำได้อย่างที่เราคิดกันตั้งแต่สมัยโน้นนะครับป่านนี้เนี่ยคลองท่อเนี่ยจะเป็นจุดท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อลือชาของอยุธยาคือทำไมเชียงใหม่เขาถึงทำได้คลองคูเมืองคูน้ำที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นสถานที่รองรับการท่องเที่ยวและเป็นจุดที่คนได้มาเที่ยวกันถ้าคลองท่อได้ปรับปรุงให้ดีนะครับคุณแจ็คก็คงรู้จักดีหรือที่จะมาบ้านผมกันวันปลายเดือนนี้เนี่ยผมก็วางแผนว่าพาไปดูคลองนี้หน่อยสิแล้วก็มันมีปัญหามากเลยในอยุธยาก็คือว่าบางสถานที่เนี่ยไม่รับผิดชอบหรือว่าแย่งกันก็ไม่รู้ว่าระหว่างเทศบาลกับกรมศิลปากรใครจะดูแลบางส่วนก็ตัดหญ้าดีนะครับสวยงามแต่บางส่วนเนี่ยเป็นเหมือนป่าบางส่วนก็เป็นคนวัยรุ่นนั่งมั่วสุมกันฝรั่งมาเดินเนี่ยก็คงจะไม่กล้าเดินผ่านกลุ่มที่วัยรุ่นเขานั่งมั่วสุมกันอยู่อยุธยามีอะไรที่ดีที่งดงามที่จะเป็นแลนด์มาร์คหรือเป็นทัวริสต์เดสติเนชั่นไม่ใช่แค่พระราชวังโบราณครับบ้านเมืองถ้าได้มาทำให้มันสวยต้นไม้ที่เกาะเมืองไอ้ต้นไม้ที่เกาะกลางถนนเนี่ยยุคหนึ่งก็ตลกอ่ะเอาไม้ญี่ปุ่นนะครับไม้แคระญี่ปุ่นเนี่ยมาปลูกโอ้โหญี่ปุ่นเขาปลูกที่บ้านเขาประคบประงมนี่พี่ไทยเราปลูกมันกลางเกาะเลยนะครับสาเหตุก็คือซื้อมาต้นหนึ่งมันก็แพงดีนะฮะเอานี่ก็เริ่มต้นด้วยการบ่นโน่นบ่นนี่แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานผมไปทำรายการที่วัดมเหยงเป็นวัดที่ไม่มีประวัติอะไรแน่นอนนะครับหลังจากกรุงแตกก็ทิ้งร้างมาแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยวัดนี้เนี่ยก็พัฒนาไปมากเข้าไปก็ตกใจเลยครับว่าวัดนี้มีเนื้อที่พันกว่าไร่มีเนื้อที่พันกว่าไร่ครับแล้วก็มีโบสถ์มีสิ่งก่อสร้างอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับนะฮะรายการก็ไปทำที่นั่นครับงั้นผมขอสรุปว่าวันนี้ก็ได้บ่นอะไรไปพอสมควรแล้วก็เพียงแต่อยากจะเตือนพวกเราทั้งหลายว่าโควิดมันกลับมาอีกแล้วผมเคยเป็นมาแล้วนะครับก็รู้สึกกลัวอยู่เป็นแล้วมันก็ลำบากลำบนเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรตัวมีอะไรก็ฝากบอกผ่านรายการนี้ว่าอย่านอนใจอย่ามัวแต่ระวังMPMให้ระวังโควิดด้วยนะครับผมยังอยู่อยุธยาแต่ว่าจะกลับบ่ายวันนี้ครับเท่าที่ทราบวัดมเหยงเขามีชื่อเสียงในเรื่องของสำนักปฏิบัติธรรมนะพี่มลงฮะตอนนี้ครับครับเท่าที่ทราบก็คือมีคนไปวิปัสสนาไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานเยอะแยะเลยครับได้เห็นนะได้เห็นกำลังสร้างอาคารสำหรับคงจะเข้าใจว่าสำหรับให้นักปฏิบัติธรรมมาพักนะครับดูเหมือนรีสอร์ทนะฮะเพราะว่าวันนี้จริงๆก็เก่าแก่สมัยนู้นโดยสมัยพระเจ้าธรรมราชานะฮะที่สร้างเอาไว้ก็จริงๆเป็นวัดที่ชื่อดังครับอันหนึ่งที่ผมว่าจะถามพี่ลงหลายทีนึกแล้วก็ลืมอีกทีนึงผมนึกได้นะพอพี่ลงพูดถึงอยุธยาเนี่ยอยุธยาเป็นจังหวัดพิเศษอย่างหนึ่งนะครับที่ผมว่าคนไทยหลายคนไม่เคยรู้คืออย่างกรณีเราไปจังหวัดไหนๆแล้วจะไปอำเภอเมืองใช่ไหมฮะอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์แต่อยุธยาเนี่ยไม่มีอำเภอเมืองฮะอยุธยามีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะอะไรฮะพี่หลงฮะเพราะว่าเดิมมันชื่ออำเภอกรุงเก่าครับแล้วตอนนี้พอเปลี่ยนคงจะไม่ชอบว่าชื่อมันเชยหรือไงเนี่ยมันงงกับความคิดของข้าราชการไทยจริงๆครับผมนี่อยากเรียกร้องอยากจะให้กลับมาใช้ชื่ออำเภอกรุงเก่ามันดูดีอ่ะชื่อมันบอกอะไรบางอย่างอ่ะครับแล้วพอเปลี่ยนอำเภอกรุงเก่าเขาก็นึกไม่ออกว่าจะชื่ออำเภออะไรดีชื่อมันอำเภอพระนครศรีอยุธยาเลย
นั้นเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีอำเภอเมืองแต่มีอำเภอพระนครศรีอยุธยาคืออำเภอเมืองครับผมแล้วทำไมไม่ใช้อำเภอเมืองเหมือนชาวบ้านเขาล่ะฮะทั่วประเทศใช้อำเภอเมืองหมดมีอยุธยาจังหวัดเดียวใช้อำเภอพระนครศรีอยุธยาอย่างนี้จังหวัดอื่นก็บอกว่าจังหวัดนครสวรรค์ก็ขอใช้อำเภอนครสวรรค์ได้ไหมฮะใช่ไหมก็แปลกดีก็ไม่แปลกใจครับที่วิธีคิดสติปัญญามันสมอง mindset ของข้าราชการไทยทั้งปัจจุบันและในอดีตนะฮะหรือเขามองว่าที่นี่เป็นเมืองเก่าหรือเปล่าฮะเป็นเมืองเก่าแล้วก็โดยเฉพาะมีประวัติศาสตร์นั้นยาวนานเป็นเมืองหลวงเก่าด้วยหรือเปล่าหมายแต่ว่าพูดยากเนาะไม่มีเหตุผลเหมือนกันครับครับเป็นคำถามที่ตอบยากครับตอบไม่ได้ครับคนอยุธยาแท้ๆนี่ตอบไม่ได้เพราะตอนนี้เขาเปลี่ยนกันเราก็ไม่ได้มาใส่ใจว่าอ้าวอยู่ๆก็ไม่มีอำเภอกรุงเก่าครับคือจะบอกว่าวัดมเหยงเนี่ยสถานที่ที่ภาษาคนที่ทำบุญนะครับสำไปวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกว่าสถานที่ที่ให้สัปปายะเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็ร่มรื่นครับร่มรื่นผมเคยไปมาครั้งสองครั้งแล้วดีมากครับแล้วก็หน้าที่จะเข้าไปฝึกปฏิบัติไปอะไรนั่งสมาธิอะไรต่างๆนะครับดีมากครับผมก็ไม่อายเลยที่จะบอกว่าเมื่อวานเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ไปวัดมเหยงอ้าว ต้องใช้Google นำอ่ะครับ Google Map อ่ะครับแล้วก็ไปถูกฮะครับผมค่ะเข้าไปลึกเลยฮะใช่ค่ะ